สวัสดีครับผมเทคอินบุญนะครับวันนี้กลับมาเจอกันอีกคลิปนะครับผมวันนี้ผมได้มีโอกาสเดินทางไปทำบุญวัดบำเพ็งใต้นะครับสำหรับวัดบำเพ็งใต้นะครับอยู่ซอยรามคำแหง187นะครับผมเอาละครับเราเข้าไปทำบุญกันเลยครับผมผมก็ได้เดินเข้ามาในซอยประมาณ1กิโลเมตรนะครับก็จะเจอประตูทางเข้าวัดบำเพ็งใต้นะครับผมข้างในวัดนะครับผมก็มีบรรยากาศร่มรื่นร่มเย็นนะครับมีต้นไม้นะครับเป็นร่มเงาสำหรับพี่ๆเพื่อนๆที่จะเข้ามาทำบุญพักผ่อนนะครับผมหรือทำกิจกรรมวันหยุดของครอบครัวนะครับผมสำหรับภายในวัดนะครับก็ยังทำสะพานไม้นะครับเชื่อมต่อเข้าไปภายในวัดนะครับผมก็ทำมาจากล้อเกวียนนะครับด้านข้างก็ประดับด้วยโคมไฟนะครับจุดนี้ก็พี่เพื่อนๆสามารถถ่ายรูปเป็นที่ระลึกเก็บไว้ได้นะครับผมแล้วครับหลังจากที่ได้เดินข้ามสะพานมาให้มานะครับผมก็ได้เดินเข้ามาภายในตัววัดแล้วนะครับผมภายในตัววัดก็จะมีศาลาถวายทานนะครับผมด้านในก็จะมีสังฆทานไว้เช่าบูชาหลังจากถวายทานเรียบร้อยนะครับด้านนอกของศาลาก็จะมีกิจกรรมให้อาหารปลานะครับหรือว่าล่องเรือชมของแสนแสบได้นะครับสำหรับพี่ๆเพื่อนๆนะครับที่ยังไม่มีแผนวันลอยกระทงนะครับผมทางวัดก็มีการจัดงานลอยกระทงสำหรับผมก็เคยมาที่นี่1ครั้งนะครับก็บรรยากาศก็คึกคักสวยงามนะครับผมสำหรับวันนี้นะครับผมก็ได้นำคลิปการทำบุญของวัดบำเพ็งใต้มาฝากนะครับสำหรับผู้ที่ยังไม่ได้ติดตามนะครับผมก็ขอรบกวนฝากกดติดตามได้เลยนะครับช่วงนี้ก็อากาศเปลี่ยนแปลงนะครับฝากพี่ๆเพื่อนๆดูแลสุขภาพด้วยนะครับสำหรับวันนี้ผมก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับไว้เจอกันคลิปหน้านะครับสวัสดีครับผม